ด้านหนุ่มบี้สุกริตเองก็โดนกระแสข่าวแรงที่ว่าเกย์ชาวเชียงใหม่ออกมาแฉว่าลืมบุญคุณงานนี้บี้ก็ยอมรับว่าเคยรู้จักกันจริงวอนแฟนคลับอย่าเครียดกับข่าวนี้เอ้ยผมเคยรู้จักเขานะผมรู้จักเขาเขาเป็นอกคนที่มีบุญคุณผมมากเขาชวนผมมาประกวดเดอะสตาร์มาป่ะผมเอ้ยมาดิเป็นคนหนึ่งที่มีบุญคุณกับเราเพราะว่าโหในชีวิตเราเนี่ยคนที่มีบุญคุณกับผมเนี่ยผมว่าเกินร้อยอ่ะณเวลาเนี่ยคนที่มีบุญคุณกับผมนะไม่มีการซีเรียสชีวิตผมไม่น่าจะมีอะไรซีเรียสหรอกเวลาเนี้ยการฟ้องร้องนะโหอย่าไปฟ้องกันเลยครับขึ้นลงศาลไม่ดีไม่ดีผมบอกว่าแฟนคลับอย่าเครียดเลยครับชีวิตเรามีความสุขสุขสบายดีกว่าเนาะเรื่องที่เครียดเรื่องอะไรไม่ดีก็ให้อภัยซึ่งกันและกันฟากบี้รับรู้จักเสียคนแฉไม่ฟ้องไม่สนใจใครจะอะไรก็ไม่เป็นไรก็สนุกดีอะเรานอนอยู่บ้านดีๆก็เป็นข่าวเรามันไม่ได้ทำร้ายใครเนาะเราก็อ่านแล้วก็ขำใครอ่านก็โอเคฮะแฟนคลับเข้ามาเกาะติดข่าวของซุปตาบี้สุกริตที่มีข่าวว่าถูกแฟนคลับที่คลั่งไคล้หนักถึงขนาดทำคุณไสโดยเจ้าตัวยืนยันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะเพราะเชื่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากกว่าสิ่งลี้ลับ